วันนี้นะพวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยเรามาทำเมนูเมี่ยงหมู3ชั้นใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับว่าเมี่ยงหมู3ชั้นในวันนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับค่ะเริ่มจากไหนก่อนดีอันนี้เลยกันค่ะเป็นผักนะคะทุกคนผักสลัดผักกาดขาวอะไรแบบนี้เป็นผักที่เราสามารถแบบว่าทานได้เนาะเส้นหมี่ที่สุกแล้วนะคะเอาไว้ทำอะไรแม่น้ำจิ้มค่ะพ่อใช่แล้วทำไมมีถั่วตัดเนี่ยเขาจะใส่ถั่วด้วยหรือจะใส่ถั่วธรรมดาก็ได้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแนวไหนอะซีฟู้ดหรืออะไรยังไงแม่ซีฟู้ดฉบับใส่ถั่วใช่ค่ะได้เดี๋ยวเรามาตามดูกันแล้วหมู3ชั้นอยู่ไหนครับแม่นั่นอ้าวทำไมต้มไว้นี่อ่ะแม่นึ่งไว้ก่อนเพราะว่ามันนานกว่าจะสุกใช่ก็จะสุกอีกเพราะมันเป็นหมู3ชั้นไงสุกยากขอดูได้ไหมได้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับจริงๆแล้วเขาต้องนึ่งก่อนใช่ไหมแม่นึ่งหรือต้มก็ได้นะพ่อครับอ๋อเอาพูดง่ายๆเข้าใจละค่ะก็คือว่าเอาหมู3ชั้นเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่มันต้องสุกก่อนนะครับแล้วเราก็มาห่อผักแล้วราดน้ำจิ้มใช่อ๋อโอเคเข้าใจงั้นเมนูนี้ก็ทำง่ายๆไม่ได้ยากนะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มอยากทานกันยังอยากระหว่างรอหมูสุกงั้นเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มมันก่อนดีกว่านะครับมาแล้วไปมาพริก30เหรอโหอันนี้รากผักชีครับพ่อใส่รากผักชีแล้วก็พริกค่ะโอ้ยเยอะไปปะเนี่ยต้องเยอะๆหมูเราเยอะเฮ้ยแม่เดี๋ยวหมูเราเยอะไม่ได้เกี่ยวความเผ็ดแม่ไอ้นี่มันเยอะมากเลยนะพีกอ่ะจะหมดแล้วโหนิดหน่อยนิดหน่อยตรงไหนเอาไปกระเทียมก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ถั่วตัดอ่ะตำก่อนเลยค่ะพี่ตำพี่ต้องใส่แว่นควรจะตำนะได้ไหมตำไม่ได้อย่าแม่ตำให้มันเผ็ดนะแม่มันต้องเยอะๆเดี๋ยวน้ำจิ้มมันน้อยแบบเราต้องใส่แบบโอเคเดี๋ยวไม่แซ่บใช่มันไม่แซ่บมันต้องแบบนี้มันจะละเอียดไหมว่าเอาคอนเซ็ปต์มันเล็กไปไหมมาดูหน้าเขาเด็กเขากลัวผิดเข้าตาเลยรีบตาออกเลยอ่ะนี่ดูอาลีตาลีตอนนี้นะแม่เดือนนะครับก็ตามพลิกเรียบร้อยแล้วนะต่อไปใส่อะไรครับแม่ถั่วตัดเลยค่ะใส่ถั่วตัดไปนะใส่ทำไมอ่ะแม่จะได้มีถั่วใช่ถั่วตัดนี่ได้ยังแม่ได้แล้วค่ะอุ้ยน่าทานนะครับชอบปองถั่วนี่แหละเอามาต่อไปทำไงต่อแม่ยังปรุงรสชาติค่ะมองดีๆเหมือนอันนั้นน่ะยำไข่แมงดาใช่มันมีเหมือนเพราะว่าเหมือนพริกหนุ่มนะใช่ยำไข่แมงดาเหมือนก็ใช่ตรงพริกเหมือนเป็นขอดูหน่อยแม่ต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยน้ำตาแล้วก็มะนาวค่ะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยๆกัดแล้วก็ชิมนะสี่ช้อนแล้วต่อไปมะนาวหนูว่าไม่ใส่หมดเลยกลิ่นมาแล้วอ่ะประยุกต์มากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะน้องฟิวหอมถั่วนะใช่ถั่วหวานมะนาวกับพริกด้วยเผ็ดเผ็ดแม่รู้ว่าตอนนี้น้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับนั่งกลืนน้ำลายสอแม่จะบอกว่ารีบไปทำเดี๋ยวต่อไปทำอะไรต่อแม่เราจะหั่นหมูค่ะหั่นหมู3ชั้นใช่หมูสุกแล้วครับผมหมู3ชั้นเนี่ยที่แม่เดือนบอกเมื่อกี้คือเอาไปต้มก็ได้หรือนึ่งก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องทำให้สุกก่อนนะค่ะแม่เดือนของเรานะกำลังจะเอาหมู3ชั้นออกมาแล้วนะครับอุ้ยแม่มันตุบๆเลยเมนูนี้นี่แบบใครที่ไม่ชอบอ้วนนะครับก็ต้องเอาหนังและมันออกนะครับใช่ไหมแม่แม่ว่าถ้าจะกินแล้วก็กินหมดเลยจะได้อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะทำหมู3ชั้นใช่แม่เราหั่นชิ้นเล็กๆช่วงนี้นะครับก็ให้แม่หั่นให้ละกันนะเพราะว่า1หมูร้อนนะครับ2มีดคมด้วยนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ควรใช้มีดนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งอันตรายนะครับอาจจะบาดมือน้องๆได้ใช่มั้ยพี่ฟิวน้องฟิวใช่แล้ววิธีการกินต้องกินยังไงอ่ะก็ทำเหมือนเมี่ยงคำเนี่ยค่ะเอาผักมาห่อใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไปแล้วจิ้มเหมือนเมี่ยงปลาเมี่ยงคำแล้วก็งําทั้งน้องดูคลิปนี้อยู่นะแล้วหิวนะครับอยากจะทานนะครับสามารถบอกให้ผู้ปกครองนะทำทานได้เลยนะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆนะครับใช่เอาหมูใส่ก่อนเหรอแม่ค่ะ
ต้องเอาเส้นใส่ก่อนเอามาแล้วแต่คนไงสุดท้ายอยู่ในคำเดียวแม่มันอยู่ในคำเดียวใช่อะไรใส่ก่อนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะผักเล็กไปไหมอ่ะก็ประมาณนี้แหละพ่อแบบกำลังดีมาพี่พิมใส่ไปหมูหมูชิ้นใหญ่มากเขาถ้าใส่น้ำจิ้มน้อยเพราะว่าไม่อร่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใส่ให้เยอะๆนะครับพี่พิมว้าวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมมันเหมือนเมี่ยงปลาส่วนเลยแม่คำใหญ่มากนะครับเอาเลยค่ะติดฟันอุ้ยโอเคตาต่อไปน้องฟิลค่ะเป็นไงพี่ฟิลนี่อะไรเผ็ดอร่อยก่อนนึกว่าร้อนนึกว่าเผ็ดอร่อยโอเคน้องฟิลค่ะใส่หมูลงไปใหญ่มากเห็นพี่ฟิลบอกว่าไม่เผ็ดแล้วก็เน้นน้ำเนื้อแบบพริกทั้งนั้นเลยฟิลใช่ก็พูดอยู่ว่าเน้นน้ำกัดเข้าไปกรี๊ดเลยอ่ะไม่กรี๊ดไม่กรี๊ดเอาเลยแต่จะกินได้อร่อยอร่อยเอาไปกินไม่ได้กินได้หอมไหมเอาโอ้โหหอมใช่ไม่เผ็ดมันหวานอร่อยแล้วก็มีเผ็ดนิดๆปลายอร่อยใช่ไหมคะใช่แล้วหมูสามชั้นเนื้อเข้าไปในมากนุ่มแล้วต้องมันเขาก็คืออร่อยนะแม่อย่าลนดิรู้ว่าอยากกินอย่าลนน้ำลายไหลมือสั่นตอนนี้จริงๆแล้วเมนูนี้นะครับทำง่ายมากเลยครับค่ะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสามารถทำทานกันได้เลยนะครับใช่คำค่อนข้างใหญ่นะแม่เมื่อยกรามเลยว่าแม่คำใหญ่อร่อยอร่อยใช่คำแรกนะคะทุกคนอร่อยมากต้องมีคำที่2แล้วก็ที่3ที่4ที่5ตามมาค่ะแล้วน้องฟิลล์ล่ะคะอร่อยมากค่ะอร่อยจนน้ำตาไหลเลยประทับใจที่แม่ทำให้กินใช่จะเล่นว่าเผ็ดถูกไม่ต้องหวานจริงเล่นอุ้ยมาเดี๋ยวรอไม่เดือนนะครับใช่น้องฟิลล์บอกเผ็ดแต่อร่อยใช่ไหมลูกใช่อร่อยเป็นหวานหวานแม่เน้นเคี้ยวผิดค่ะโอ้ยมันต้องแซ่บๆนะครับนี่เลยชิมอีกคำที่เผื่อคำแรกมันอาจจะไม่อร่อยเฮ้ยคำแรกหนูว่ามันอร่อยแล้วรสเฮ้ยงามตาสวดไปแล้วหนึ่งนะครับน้องพี่ว่างามแม่ครับอร่อยจริงอร่อยจังนี่ขอบอกพ่อเห็นแล้วพ่อยังกลืนน้ำลายอ่ะจริงอร่อยนะแม่นะถูกใจไหมถูกใจน้องพี่บอกเผ็ดไปนิดนึงสำหรับเด็กนะครับแต่ว่าอาหารแบบนี้นะถ้าน้ำจิ้มไม่แซ่บก็จะไม่อร่อยเลยนะครับค่ะพี่เบมเป็นไงต่อคำที่3 ต้องมีอย่างแน่นอนคือกินจนหมดจานนะทุกคนอร่อยมากโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับในเมนูเมี่ยงหมู3ชั้นนะครับพี่เบมน้องฟิลแม่เดือนบอกว่าอร่อยมากนะครับถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะทำนะครับก็ไม่ได้ยากมากใช่มั้ยแม่เตรียมหมู3ชั้นเอามานึ่งหรือต้มให้สุกนะครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็ผักแค่นั้นเองนะครับก็สามารถทานกันได้แล้วนะครับค่ะโอเคครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากพวกเราทำเมนูอะไรก็เม้นบอกกันไว้นะฮะเราจะพยายามทำให้ได้ถ้าเราทำเป็น แต่ถ้าเกิดเราทำไม่เป็นเราก็จะไม่ทำนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย